ดีค่ะใบตองแห้งอ่อนแอนะคะช่วงนี้เราจะเห็นเรื่องของมาตรา44กับกฎหมายจราจรบอกแล้วว่าดีเดย์5เมษายนครับแต่ตอนนี้คือหลายคนเริ่มสับสนเอ๊ะไหนจะช่วงสงกรานต์ไหนจะช่วงกลับบ้านแรกๆเนี่ยคาดเข็มขัดนิรภัยต่อมามีใบสั่งตกลงนี่สงกรานต์นี้เล่นน้ำได้หรือเปล่าอีกโอ้โหตอนนี้วุ่นวายไปหมดคือมันไอ้เรื่องรัดเข็มขัดเนี่ยนะฮะฟังแล้วก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าจะเคลียร์ค่ะแต่ฟังไปฟังมาก็งงเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดปัญหาว่าแล้วรถที่ไม่ได้บังคับให้รัดเข็มขัดใช่ไหมฮะรถที่เดิมไม่ได้บังคับให้รัดเข็มขัดแล้วยังไงแล้วประเด็นที่สองเนี่ยที่มันมีข้อถกเถียงออกมาก็คือมีการตีความว่าห้ามรถกระบะนี่ห้ามนั่งหลังรถกระบะห้ามนั่งหลังโดยเด็ดขาดนะแล้วก็มี 2.1 สงกรานต์เล่นรถเล่นหลังรถกระบะได้ไหมมันเป็นประเพณีไทยไปแล้วแต่ว่าเขาที่จริงแล้วปีที่ผ่านมาก็รณรงค์ไม่อยากให้นำโอ่งนำถังอะไรขึ้นไปบนรถกระบะตั้งแต่ปี56แล้วฮะสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักก็โวยกันมาทีนึงแล้วทำท่าตำรวจทำท่าสุดท้ายตำรวจบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้คิดจะห้ามคือตอนนี้มันก็เลยเกิดความสับสนที่คนก็งงว่าจะเอาอย่างไรแน่นะเอาประเด็นแรกก่อนเรื่องรัดเข็มขัดนะฮะเรื่องรัดเข็มขัดเนี่ยนะฮะฟังก็เหมือนกับว่าถ้ามีม.44แล้วต่อไปรถยนต์นั่งทุกคันนะต้องรัดเข็มขัดหมดเลยใช่ไหมคือต้องรัดเข็มขัดหมดเลยนั่งหลังเนี่ยก็ต้องรัดเข็มขัดหมดใช่ไหมฮะประเด็นมันก็คือว่ามันเกิดปัญหาว่าตอนที่ผมก็ฉุกใจตั้งแต่ตอนที่อธิบดีกรมขนส่งทางบกแถลงเมื่อวันที่24ค่ะนะคือกฎหมายของเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่ากฎหมายปี55นะฮะคือประกาศกระทรวงประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเนี่ยนะมันกำหนดไว้นะฮะก็คือว่านะฮะให้ดูกฎประกาศนะฮะประกาศกรมการขนส่งทางบกข้อ7นะฮะเขามีข้อ6ไว้แล้วล่ะข้อ6เนี่ยเขากำหนดว่าเป็นเรื่องว่ารถเข็มการติดเข็มขัดนิรภัยมีประเภทไหน1 2 3ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือว่าเขาบอกว่ารถยนต์ดังต่อไปนี้ที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2531เป็นต้นไปต้องติดเข็มขัดนิรภัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ6วงเล็บ1ก็คือติดข้างหน้าฮะติดคนขับกับคนนั่งหน้าคู่นะฮะก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถรับจ้างระหว่างจังหวัดรถยนต์รับจ้างมาทุกคนในสามไม่เกิน7คนนั่นก็คือแท็กซี่รถยนต์บริการก็พวกลิมูซีนอันเนี้ยเสร็จแล้วก็บอกว่ารถทั้งหมดเนี้ยที่จดทะเบียนตั้งแต่ปีตั้งแต่1มกราคม2554เป็นต้นไปต้องติดเข็มขัดนิรภัยตามที่ว่าข้อ6 1 2 3นี่คือติดด้านหลังด้วยเข้าใจไหมคือตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาเราเพิ่งบังคับว่าให้รถส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะติดด้านหลังใช่ไหมแล้วที่จริงเรื่องนี้มันก็มีข้อถกเถียงปีกย่อยอีกคุณบอกว่ารถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนแปลว่านั่งได้7คนแต่เข็มขัดนิรภัยมันมี5เพราะฉะนั้นเอาข้อจริงเนี่ยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล7คนเนี่ยคุณนั่งได้แค่5เพราะถ้าคุณอีก2คนมันไม่มีเข็มขัดผิดใช่มั้ยฮะอันนี้แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือว่าแล้วรถที่ก่อนปี54ทำยังไงแน่นอนรถบางรุ่นรถบางคันเค้าติดมาก่อนละเค้าติดข้างหลังมาก่อนแล้วแต่บางรุ่นบางคันมันไม่ได้ทำไงมันไม่ได้บังคับทำไงข้อ นี้เป็นข้อที่งงแล้วก็นะฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะกรมการขนส่งทางบกเนี่ยคุณสนิทพรหมวงศ์อธิบดีพูดเมื่อวานบอกว่าเนี่ยอันนี้อาจจะมติชนเลยนะฉบับเช้านี้มีข้อกังวลปัจจุบันมีข้อกังวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆขอให้ประชาชนวางใจเนื่องจากมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวหน้าและแถวหลังใช่ไหมฮะกำหนดให้เป็นไปตามประกาศกฎหมายที่บังคับใช้กับรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี2555อันนี้ก็คือสิ่งที่แกพูดวันที่24นั่นแหละก็คือทำนองว่านะฮะให้เอาไปให้ไปเอากฎหมายปี55เนี่ยมาใช้แทนแปลว่าไอ้รถคันไหนที่มันจดทะเบียนก่อนปี55ที่มันไม่มีเข็มขัดนิรภัยด้านหลังเนี่ยไม่เป็นไรล่ะก็ไม่เป็นไรเหรออ้าวแล้วมาตรา44ล่ะหรือใช่เหรองงนะงงนะไปดูรองผบ.ชน.พลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะฮะพูดเมื่อวานเหมือนกันรถบางคันที่ไม่ได้ติดเข็มขัดนิรภัยไว้สำหรับเบาะหลังเช่นรถยนต์รุ่นเก่าๆนะเรื่องนี้ก็มีข้อยกเว้นตามระยะเวลาไว้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วการออกกฎหมายบังคับเข้มงวดเรื่องการค่าเข็มขัดนี่ของรถตู้โดยสารมากกว่าฮะเอามียกเว้นด้วยคือไม่คือถามว่าไอ้การยกเว้นหรือไม่ยกเว้นเนี่ยมีเลือกเหรอการยกเว้นหรือไม่ยกเว้นเนี่ยมันชัดเจนไหม
ใช่ไหมฮะแล้วเวลาตำรวจจับเนี่ยตำรวจดูข้อยกเว้นเหล่านี้ไหมคือถ้ามอ14คือถ้ามอ14ประกาศมาแล้วลุงตู่อุตส่าห์เซลฟี่หลังรถอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตำรวจเขาต้องจับหมดสิรถที่นั่งด้านหลังคือคุณจะออกประกาศยกเว้นไหมดังนั้นไม่ถ้าเป็นแบบนี้คุณต้องออกประกาศอย่างเป็นทางการไม่ใช่อธิบดีพูดไม่ใช่รองผบ.ชน.พูดคือถ้าคุณไม่ออกประกาศอย่างเป็นทางการชาวบ้านก็สับสนตำรวจก็งงแล้วเวลาตำรวจจับคุณจะไปยกคำพูดนี้มาเถียงกับตำรวจได้ปะไม่ได้ยกได้สิแต่ถ้ามันถูกจับแล้วรู้สึกว่ารถเราเนี่ยออกก่อนถูกไหมรถเราออกก่อนปี54ออกก่อนปี54แล้วมันไม่ทำมันไม่มีเข็มขัดด้านหลังมันไม่บังคับทำไงแต่เรามีหนังสือใช่ไหมเราจะยืนยันว่ารถเราเนี่ยออกก่อน54แล้วถ้าตำรวจจะมาจับเราอ่านี่ไงเราก็จะบอกตำรวจว่าแล้วคุณโอ้เชื่อผมเถอะคุณกว่าคุณจะไปเถียงกับตำรวจวุ่นวายกันตายนะคุณโดนจับไปก่อนแล้วปรับไปก่อนแล้วตำรวจก็บอกไปขึ้นศาลโอ้ยไม่ไหวสิมันก็ยุ่งสิฮะใช่ไหมฮะนี่คือข้อที่ถามว่าตกลงเอาไงแน่ซึ่งความเห็นผมเนี่ยนะฮะผมเห็นว่าม.44เนี่ยประกาศเป็นกฎหมายใหญ่กว่าประกาศกรมการขนส่งทางบกเพราะเป็นม.44เป็นปีฐานะเป็นกฎหมายประกาศมันคือประกาศของกรมมันคือประกาศของหน่วยงานใช่ไหมม.44นี่เป็นกฎหมายมีศักดิ์ที่เหนือกว่าใช่ไหมฮะคือกฎหมายมีศักดิ์ที่เหนือกว่าประกาศกระทรวงประกาศกรมอยู่แล้วทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องรัฐเข็มขัดเนี่ยต้องเอาม.44เป็นหลักแต่ว่าถ้าผมให้เพื่อความชัวร์นะก่อนวันที่5เมษายนถ้ารถข้างหลังผมไม่มีเข็มขัดผมไปติดดีกว่าไปติดดีกว่าไม่วุ่นวายใช่ไหมฮะนี่คือปัญหาว่าเว้นแต่คุณจะออกประกาศให้ชัดเจนใช่ไหมฮะว่ายกเว้นได้ว่ายกเว้นได้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วยังไงทีนี้มาดูรถกระบะก็เหมือนกันรถกระบะก็ยุ่งอีกคือวันที่24ค่ะคุณไก่อูพลโทสรรเสริญแก้กำเนิดประกาศอย่างชัดเจนเลยรถกระบะจะห้ามไม่ให้นั่งด้านหลังจะให้นั่งเฉพาะห้องโดยสารเท่านั้นนะฮะหากบอกว่าได้รับผลกระทบก็กระทบแน่นอนนะแต่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของประชาชนเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ละครั้งไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะตัวเองครอบครัวและรัฐก็ต้องจ่ายเงินดูแลรักษาด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็สำทับอีกแถมอีกข้อสงกรานต์ปีนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ห้ามนำโอ่งหรือถังน้ำขึ้นท้ายรถกระบะสามารถนำขึ้นได้ตามปกติแต่ต้องไม่มีคนไปนั่งหรือยืนอยู่ท้ายรถหากพบก็ต้องถูกจับปรับแน่นอนโดยต้องนั่งรัดเข็มขัดนิรภัยอยู่ภายในห้องโดยสารเท่านั้นอันดับแรกนะคือต้องเล่นสงกรานต์ในรถในห้องนิรภัยแล้วในห้องแบบรับเข็มขัดนิรภัยนะเดี๋ยวคุณรอฟังอีกมาถัดมานะฮะวันรุ่งขึ้นนะฮะพลตำรวจโทวิทยาประยงพันธ์ผู้ช่วยผบ.ตร.พูดวันที่25นะฮะเปลี่ยนไปละอนุโลมให้รถบรรทุกน้ำไม่มีผู้โดยสารอยู่ที่กระบะท้ายได้ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่โซนที่อนุญาตให้เล่นน้ำและรถเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆแต่ถ้าจะนั่งกระบะท้ายตั้งแต่ออกจากบ้านผ่านถนนหลวงไม่อนุญาตคราวนี้แปลว่าคุณเล่นได้แล้วก็อธิบายว่ามีถนนอักษะแต่มันต้องเป็นโซนที่เขากำหนดไว้แต่แปลว่าคุณต้องขับรถมาที่ถนนอักษะโดยคุณไม่ขึ้นไปนั่งข้างหลังคุณต้องไปนั่งข้างในเนี่ยคุณต้องไปนั่งข้างในแล้วรัดเข็มขัดเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาอีกรถแคปเนี่ยเขาก็บอกไม่ต้องรัดเข็มขัดเลยยังมีอีกนะแล้วคุณต้องไปนั่งข้างหลังคุณต้องไปรัดเข็มขัดคุณต้องไปรัดเข็มขัดอยู่ในรถหรือไม่งั้นคุณก็ขึ้นรถเมย์ตามกันมาพอมาถึงถนนอักษะก็ไปนั่งบนรถกระบะแล้วก็เล่นได้แต่ขอขากลับนี่เปียกๆเนี่ยคุณต้องไปยืนตากแดดให้แห้งก่อนถึงโบกแท็กซี่ได้เนี่ยยกตัวอย่างไม่ต้องไปดีกว่าไหมเออถ้ามันลำบากขนาดนั้นใช่ไหมทีนี้คำถามก็คือว่าโซนแล้วโซนตรงไหนก็คือในต่างจังหวัดจะกำหนดโซนยังไงบางทีชาวบ้านเขาก็เล่นกันตามหมู่บ้านตามชานเมืองใช่ว่าบางทีมันไม่ได้เล่นเฉพาะในโซนเดี๋ยวก่อนเนี่ยเอาถ้าตามภาพอย่างนี้นี่คือตามภาพอย่างนี้คือไม่ได้เลยนะไม่ได้แล้วแต่อยู่ในโซนถ้าสมมติเจ้าหน้าที่ถ้าสมมติตำรวจเห็นแบบนี้แล้วไม่จับถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกใช่ไหมยกเว้นแต่ว่าบอกว่าประกาศอยู่ในโซนอย่างที่เขาบอกทีนี้ประเด็นมันไม่ใช่แค่นั้นสิฮะยังไงต่อประเด็นมันมีอยู่ว่าชาวบ้านเนี่ยปกติในชานเมืองในชนบทเนี่ยเขาก็ใช้รถกระบะแล้วก็ขึ้นไปนั่งหลังไปไร่ไปนาเป็นเรื่องปกติทีนี้เอาไงพลตำรวจโทวิทยาประยงพันธ์นี่แหละผู้ช่วยผบ.ตร.ก็พูดกันก่อนการบังคับใช้กฎหมายก็เข้าใจวิถีชีวิตประชาชนหากแค่นั่งกระบะท้ายเพื่อไปซื้อกับข้าวในหมู่บ้านหรือในตรอกซอกซอยก็ทำได้ก็เข้าใจแต่ขออย่าออกมาบนถนนหลวงที่เสี่ยงต่ออันตรายเชื่อไหมเดี๋ยวก่อนกำลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้ไอ้ตรอกซอกซอยเนี่ยแหละตัวดีของอุบัติเหตุนะก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมจะถามว่าอย่างนี้
ชาวบ้านตำบลหนองอีแหนบจะฟังใครดีวะชาวบ้านตำบลหนองอีแหนบขี่รถกันไปแบบไปซื้อของในตลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่งได้ใช่ป่ะมันเป็นถนนตำบลถนนหมู่บ้านเล็กๆอะไรเงี้ยนั่งท้ายรถกระบะกันได้ใช่ป่ะเออใช่มั้ยฮะอันนี้ถ้าตามนี้ก็ได้คืองงอีกนะฮะมันมี2ข้อนะ1สงกรานต์ให้ดูเหมือนจะชัดแล้วถ้าอยู่ในโซนกลัวชาวบ้านกลัวชาวบ้านแบบไม่สนุกไม่กระตุ้นการใช้จ่ายถ้าอยู่ในโซนเล่นได้แต่ไอ้นอกโซนเนี่ยห้ามเล่นทีนี้นอกโซนเนี่ยต้องดูว่ายังไงโซนคือกลางเมืองเวลาเล่นกันนะฮะติดวินาศสันตโลแล้วก็คนที่เข้าไปในโซนไม่ได้ทำไงแล้วประเภทไอ้ชานเมืองที่เขาเล่นกันเนี่ยนะฮะในต่างจังหวัดหลายที่เขาก็เล่นกันนะฮะแบบว่าในต่างจังหวัดในกรุงเทพเขาไม่ได้เล่นถนนอักษะที่เดียวเขาก็เล่นกันตามชานเมืองแบบที่แคบๆที่แบบเขาก็เล่นกันขับช้าๆส่วนใหญ่มันจะขับช้ามันจะไม่มีปัญหาถ้ามันไม่ออกถนนหลวงนะผมยอมรับจริงๆรถกระบะสงกรานต์เนี่ยถ้าคุณไปออกวิ่งถนนวิภาวดีออกต่างๆโอ้โหมันน่ากลัวมากแต่ถ้าเขาวิ่งอยู่ในซอยของเขาเนี่ยนะฮะมันก็สนุกของเขามันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ในบางในหลายๆย่านหลายพื้นที่เขาก็เล่นกันอย่างนั้นเอาไงถ้าไม่ประกาศโซนนี่ข้อหนึ่งแต่ข้อสองก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยเรื่องรถกระบะนั่งท้ายเนี่ยทำยังไงค่ะถ้าผมลองถ้าลองผู้ช่วยผบตรท่านพูดแบบนี้คือท่านก็เข้าใจไงเออชาวบ้านไปซื้อกับข้าวไปต่างๆเขาคือตำรวจให้อยู่ในพื้นที่มันก็ไม่ใช่เอะอะจะไปจับไม่ใช่แต่ถ้าเกิดมันเขาก็ต้องอนุโลมอะไรแบบนี้กฎหมายมันต้องชัดเข้าใจไหมฮะมันต้องเข้าใจกันทั้งตำรวจและทั้งชาวบ้านทั้งประชาชนนะถ้าคุณเขียนกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข็มขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั่งหลังหรือนั่งหลังได้หรือไม่ได้เนี่ยมันต้องชัดสมมติคุณเขียนถ้าคุณจะห้ามคนนั่งหลังเนี่ยคุณห้ามไปเลยไม่ว่าชาวบ้านจะได้รู้ไม่นั่งหลังนั่งหลังเมื่อไรตำรวจจับใช่ไหมไม่ต้องไปเถียงกันแล้วก็แต่ทีนี้พออนุโลมแล้วเกิดตำรวจในท้องที่มาอนุโลมไม่สนใจเกิดตำรวจในท้องที่มาอนุโลมบอกไม่มีคำสั่งนี่ไม่มีอะไรชัดเจนแล้วทำไงแล้วทำไงก็ชาวบ้านก็เสียตังค์นี่ต้องจะต่อไปนี้ต้องปิ้นนะต้องปิ้นข่าวไปไหมปิ้นข่าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ดูว่าเนี่ยพูดอะไรความหมายของผมก็คือว่านะฮะถ้ามีทั้งอนุโลมไม่อนุโลมความชัดเจนความไม่ชัดเจนเรื่องเข็มขัดเรื่องนั่งท้ายรถกระบะต่างๆเนี่ยถ้าทำให้คนสับสนเนี่ยมันจะเกิดการปรับจับและโต้เถียงกันระหว่างตำรวจกับชาวบ้านเต็มไปหมดค่ะแต่ถ้าห้ามก็ห้ามถ้าผ่อนผันก็ออกมาเป็นประกาศชัดเจนสมมติคุณบอกห้ามนะห้ามนั่งท้ายรถกระบะแต่ถ้าขับต่ำกว่า40อยู่ในถนนหมู่บ้านถนนตำบลมีคำนิยามได้อะไรเงี้ยสมมติคุณว่าอย่างนี้คุณก็ว่าไปค่ะนะแต่ถ้าคุณแบบพูดอนุโลมอะไรเงี้ยดูสิมันไม่เคลียร์เนี่ยไม่รู้ก็คือตำรวจเขาก็อาจจะแบบเขาไม่ถือว่าผิดเขาก็จับคือสุดท้ายแล้วชาวบ้านก็จะด่าตำรวจกฎหมายเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันชัดแต่มันดันออกมาแล้วก็คนนั้นพูดคนนี้พี่พูดคือไม่รู้ว่าสุดท้ายได้คุยกันหรือเปล่าแต่มันก็ขัดไงฮะก็คือว่าคล้ายๆกับว่าอย่างผบ.ชน.ท่านก็พูดนะวิถีชีวิตประชาชนไอ้การนั่งท้ายรถกระบะเนี่ยนะฮะในชนบทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาทำกันอยู่ใช่ไหมฮะก็เคยแล้วก็เลยอึดอัดกันไงว่าถ้าจะห้ามเต็มๆเนี่ยก็ยังไงเชื่อว่าเดี๋ยวเนี่ยระหว่างนี้น่าจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่ก่อนวันที่5ต้องเอาให้ชัดครับคุณผู้ชมสามารถติดตาม Facebook Live นะคะใบตองแห้งได้ในเวลาประมาณ 13:30 นนะคะและ On TV ที่ Voice TV ช่อง21ได้ในเวลา 19:15 นถึง 19:30 นวันนี้เรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ